สวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านสนามสุบชุดกีฬานะคะขอสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ต้อนรับปี2022นะคะสำหรับวันนี้เรามารีวิวกับงานธงนะคะใช่แล้วครับงานธงแลกเปลี่ยนหรือว่าธงยิมลายนั่นเองครับผมอันนี้ครับจะเป็นของงาน CAO ครับอาริยันอยุธยานะครับผมมาจากบริษัทอาริยันอยุธยาประกันชีวิตนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นทีมธงเป็นธงทีมนะคะที่ทำทั้งหมด4แบบค่ะใช่แล้วครับที่เห็นถืออยู่ในมือตอนนี้นะคะคือลายนี้ค่ะนี่คือลายนี้นะคะโรดทูโอซาก้าใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นลองดูแคมเปญนี้ของอาริอันได้นะคะงานจริงนะคะก็จะเป็นงานพิมพ์ทั้ง2ด้านที่เห็นในภาพตอนนี้เลยค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะพอกลับด้านมานะคะก็จะมีภาพ2ด้านที่เหมือนกันอันนี้คือลายที่เป็นสีน้ำเงินโทนสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมี เขียนว่า Road to Osaka ทุกใบทุกงานทุกธงเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่อันนี้ก็จะมีลวดลายแตกต่างกันอันนี้คือลายที่1นะคะลายที่1เสร็จเรียบร้อยค่ะสีสวยมากนะคะแล้วก็เป็นงานที่ลูกค้าเป็นคนออกแบบมานะคะลายที่1ก็จะเป็นเหมือนที่แอดมินถืออยู่ตรงนู้นนะคะลายที่2จะเป็นนี้ครับโทนน้ำเงินแดงครับนี่น้ำเงินแดงครับผมอันนี้ครับหน้าหลังเหมือนกันครับ Road to Osaka ครับผมอันนี้คือลายที่2นะคะให้ดูงานแบบใกล้ๆนะคะลูกค้าจะได้เห็นว่างานจริงนะคะคุณภาพก็คืองานพิมพ์สวยคมแล้วก็ชัดมากแต่อาจจะวิบแวบนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เราใส่ถุงให้ลูกค้าด้วยเพื่อที่ว่าจะได้สวยงามแล้วก็แยกเป็น1ชิ้นต่อ1งานได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะสีนี้ก็สวยนะคะลายนี้ก็จะเป็นโทนสีแดงแล้วก็ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าก็ฟ้าไปเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบโทนแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะคะสามารถใส่ชื่อทีมโลโก้ได้ทั้งหมดเลยค่ะลายที่3ครับออกฟ้าน้ำเงินไหมหรืออะไรฟ้าครับสีฟ้าเลยค่ะใช่ใครไปญี่ปุ่นต้องไม่พลาดแน่นอนนะคะถ่ายกับป้ายยอดฮิตนั่นเองค่ะก็จะเป็นลายนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ลองไปดูค่ะตามแหล่งท่องเที่ยวจุดพิกๆเหมือนภาพที่ทางอาริอันสั่งพิมพ์ได้ค่ะนี่ค่ะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีการเก็บขอบงานให้ด้วยแล้วก็จะมีเสาธงกับเชือกใน1เซตให้นะคะแล้วก็ลายสุดท้ายค่ะนี่เป็นเหมือนกับอะไรนะรูปอะไรเนี่ยชิงช้าสวรรค์น่าจะใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะคะถ้าจำไม่ผิดเพราะอันดับ1จะอยู่ที่ประเทศอังกฤษลอนดอนไอนั่นเองอันนี้ก็เป็นอันดับ2แต่ถ้าจำผิดก็ข้ามไปนะคะถ้าจำผิดก็ข้ามไปมาดูลายที่2กันค่ะลายที่ลายที่4ลายที่4นะคะจะเป็นโทนสีน้ำเงินเข้มเลยค่ะเด่นด้วยชิงช้าสวรรค์นั่นเองใช่ครับสำหรับใครที่ชอบลายนี้นะคะลองดูค่ะลองดูเป็นไอเดียได้นะคะช่วงด้านหลังนะคะพลิกมาด้านหลังก็สวยงามค่ะสวยงามทั้ง2ด้านเลยนะคะก็ครบเรียบร้อยค่ะสำหรับงานธงทีมนะคะจะเรียกว่าเป็นงานธงทีมธงแลกเปลี่ยนธงกิจกรรมน่าจะเป็นธงกิจกรรมครับอันนี้ครับได้หมดเลยค่ะแล้วก็ทางร้านเรารับผลิตไม่อั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งมาตอนนี้กำลังรับสมัครลูกค้าอยู่เหมือนกับที่รอบนี้ที่ลูกค้าสั่งมานะคะทั้งหมด200ครับ4แบบครับแบบละ50ชิ้นแบบ200ชิ้นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวลูกค้ามารับงานวันนี้เลยก็ขอบคุณมากๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนครับผมลาก่อนสวัสดีแฮปปี้นิวเยียร์ครับผมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ